วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดหมี่โคราชเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่หอมแดงสับกระเทียมสับลงผัดจนเหลืองจากนั้นใส่เต้าเจี้ยวผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและพริกป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำรอจนน้ำเดือดแล้วใส่เส้นหมี่โคราชและซีอิ๊วดำลงผัดจนเส้นสุกนุ่มและเริ่มแห้งตามด้วยถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดจนสุกแล้วปิดไฟค่ะจัดลงจานเสิร์ฟโรยด้วยไข่เจียวซอยแค่นี้ก็พร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ